นั่งอยู่ในวิหารเรือนแก้วนะครับจะไปกราบสักการะนะฮะสรีระสังขารร่างกายนะครับของพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัดท่าซุงใช่ไหมครับนันท์ครับต้องนะมีมาตรการนะครับป้องกันโควิดด้วยนะฮะนี่เราอยู่ข้างในวิหารนะครับวิหารเรือนแก้วนะฮะครับเดี๋ยวเราจะไปกราบสังขารสรีระของพ่อฤาษีลิงดำนะฮะนี่เป็นองค์พุทธปฏิมานะครับองค์พระประธานในพระวิหารเรือนแก้ววัดท่าซุงนะครับเป็นพุทธองค์ประธานที่สวยสดงดงามนะฮะหรือว่าพระพุทธชินราชนะครับเป็นบริเวณข้างในนะฮะวิหารเรือนแก้วก็จะเปิดเป็นเวลานะครับทุกชนที่มาก็ต้องสวมแมสด้วยนะครับผ่านการตรวจนะครับอุณหภูมิของร่างกายเยอะแยะนะพระพุทธชินราชนี่ถือว่าเป็นพุทธปฏิมาที่สวยสดงดงามนะครับองค์จริงนั้นอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดพ่อใหญ่พุทธศิลป์ที่รับการกล่าวขานนะครับให้เป็นยอดพุทธศิลป์อันดับที่หนึ่งเลยทีเดียวนะพระพุทธชินราชนะบริเวณฝั่งโน้นนะครับฝากหนึ่งนะฮะก็จะเป็นสรีระสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอยู่ที่บุษบกตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันครับครับนี่ก็เป็นบุษบกนะครับโรงแก้วนะฮะสรีระสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอยู่ในโรงแก้วนี้แหละฮะพ่อฤาษีลิงดำนะครับหรือว่าพระราชพรหมยานนะท่านเป็นพระมหาปเรียนธรรมด้วยนะครับทั้งปฏิบัติปฏิยัติปฏิเวทแสวงหาแต่ทางพ้นทุกข์นะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในร่มกาสาวพัสนะครับได้แสวงหาครูบาอาจารย์จนบรรลุธรรมวิชามโนมยัตถินะฮะผู้มีฤทธิ์ทางใจนะพระเดชพระคุณมรณภาพนะครับเมื่อปี2535สิริอายุได้76ปีนะฮะ55พรรษานี่เป็นบริเวณข้างในวิหารเรือนแก้วนะพ่อฤาษีลิงดำได้มีคุณอุปการต่อพระศาสนาอย่างมากเลยนะฮะได้สร้างเสนาสนะนะฮะหลายวัดนะครับปู่ยังสนองงานพระศาสนาสร้างวัดนะเป็นมูลค่า600กว่าล้านนะทุกๆปีก็จะมีการสร้างพระไตรปิฎกถวายผ้าไตรทุกๆปีให้กับวัดนะที่ห่างไกลความเจริญนะและก็สงเคราะห์ผู้ยากจนด้อยโอกาสหล
งแก้วบุษบกประดับด้วยอัญมณีอันวิจิตรงดงามสรีระสังขารร่างกายของท่านนะไม่เปื่อยเน่านะท่านก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะด้านศาสนานั้นท่านมีความเชี่ยวชาญนะครับในการเทศนะครับในการปฏิบัติปริยัติปฏิเวทได้ทำหนังสือไว้หลายเล่มนะฮะแล้วก็แสดงธรรมในเทปคัสเซ็ตสมัยก่อนนะฮะหลายพันม้วนเลยทีเดียวนะครับวัดจันทารามนะหรือว่าวัดท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะฮะวิหารทองคำนะครับวัดท่าซุงนะครับจังหวัดอุทัยธานีครับวิหารทองคำนะฮะหรือว่าวิหารทองนะฮะการจนาพิเศษครบรอบ50ปีของร.9นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมดูพุทธประติมากรรมที่สวยสดงดงามวิจิตรการตาข้างในเลยครับดังก็มาไหว้สักการะพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่วิหารปราสาททองคำนี่นะครับปราสาททองคำนะปู่พระราชพรหมยานนะครับหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะสร้างไว้นะฮะครบรอบ50ปีกาญจนาภิเษกร.9ของคำเปลียวนะแทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับชมความสวยสดงดงามปราสาททองคำนะแม่น่าเสียดายนะครับตอนมานี่ไม่ให้เข้านะครับกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่นะเข้าได้หลายทิศนะฮะทั้งจตุรทิศทั้ง4เลยนะครับประตูเข้ากำลังบูรณะอยู่นะนี่เป็นบริเวณด้านหลังนะครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้านะด้านบนนั่นจะเป็นมณฑปพุทธเจ้านะครับปางห้ามญาตินะพุทธลีลาสวยสดงดงามนะครับปราสาททองคำนะวัดท่าซุง